ลิเลียวูประทับใจคนไทยต้อนรับแพตตี้หวังฟอร์มดีศึก Honda LPGA Thailand 2024เปิดฉาก Honda LPGA Thailand 2024วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ณสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีลิเลียวูมือหนึ่งของโลกพร้อมป้องกันแชมป์ขณะที่แพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องสร้างความสุขต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทยการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีชิงเงินรางวัล 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทพร้อมรถยนต์ Honda Accord EHEV ใหม่รุ่น EHEVRS มูลค่า 1,799,000 บาทสำหรับนักกอล์ฟคนแรกที่ทำโฮอินวันได้ที่หลุม16โดยมี72นักกอล์ฟชั้นนำของโลกร่วมชิงชัยอาทิลิเลียวูแชมป์เก่าและมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์เมเจอร์2รายการซีลีนบูติเย่มือ3ของโลกรัวหนิงหญิงมือ4ของโลกชาลีฮาวมือ8ของโลกและจินยองโคอดีตมือหนึ่งของโลกและแชมป์ LPGA ทัวร์15รายการในขณะที่นักกอล์ฟไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น11คนได้แก่เมเอริยาจุธานุการเมียวปาจรีอนันนฤกาลจูเนียร์จัสมินสุวรรณปุระพราวชเนตตีวรรณแสนแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจโมโมริยาจุธานุการซินนัทกฤตาวงทวีลาภแหวนพรอนงเพชรลำว่านจารวีบุญจันทร์และสองนักกอล์ฟสมัครเล่นแทงกี้แอนล่าแกลิสกี้และฮัตสุวิชยาวินิจฉัยทำแชมป์ Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier ลิเลียวูโปรอเมริกันวัย26ปีเปิดเผยว่าดีใจที่ได้กลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยอีกครั้งหลังจากคว้าแชมป์ LPGA ได้เป็นครั้งแรกที่นี่ได้เห็นบรรยากาศผู้คนดูมากมายแรงเชียร์โดยเฉพาะในวันสุดท้ายมีผลต่อนักกอล์ฟเป็นอย่างมากรู้สึกประทับใจประเทศไทยซึ่งเป็นที่ที่พิเศษในใจอยู่เสมอเพราะยังจำความรู้สึกของปีที่แล้วได้เป็นอย่างดีเพราะหลังจากแข่งเสร็จในแต่ละวันได้ใช้เวลากับครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นเหตุให้ทำผลงานได้ดีในปีที่แล้วสำหรับการเริ่มเล่นฤดูกาลใหม่รู้สึกว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางมากนักในการฝึกซ้อมช่วงปิดฤดูกาลก็ยังมีปัญหาเรื่องการไร้ลูกช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามฝึกซ้อมตรงนี้ให้มากขึ้นทั้งการฝึกซ้อมที่บ้านและซ้อมที่สนามที่ได้โฟกัสกับเกมมากกว่าในการกลับมาป้องกันแชมป์ครั้งนี้จะพยายามรักษาจังหวะการตีของตัวเองเพื่อให้เกมมีความมั่นคงมากขึ้นในการแข่งขันรอบแรกลิเลียวูจะร่วมกวนกับเมเอริยาอดีตแชมป์ปี2021และจินยองโคอดีตมือหนึ่งของโลกที่จะลงประเดิมสนามเป็นรายการแรกในฤดูกาลนี้โดยทีออฟเวลา 10:02 นแพตตี้ประพังกรที่เพิ่งคว้าแชมป์ที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดเผยว่าการได้แชมป์ก็เหมือนกับการยกภูเขาออกจากอกรู้สึกโล่งมากซึ่งสาเหตุที่ทำได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวเองไม่กังวลถึงผลการแข่งขันมากนักรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ถ้วยแชมป์กลับมาฝากคนไทยสำหรับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand ครั้งนี้ดีใจมากและมีความสุขที่จะได้เล่นต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่และแฟนๆกอล์ฟชาวไทยแต่การเล่นในสัปดาห์ใหม่ก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ทำสมาธิใหม่ซึ่งจะต้องมีความพยายามในการก้าวต่อไปว่าจะโฟกัสกับอะไรและต้องทำให้ได้ซึ่งตัวเองก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาในรอบแรกแพตตี้ประพังกรจะทีออฟเวลา 9:50 น.
โดยร่วมกวนกับรัวหนิงหยินและซีลีนบูติเย่ซินนัทกฤตาวงทวีลาบรองแชมป์ Honda LPGA Thailand 2023เปิดเผยว่าการเล่นปีที่แล้วเรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบเพียงแค่วันสุดท้ายต้องยอมรับว่าจิตใจยังไม่นิ่งพอการแข่งขันในปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอะไรก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็จะพยายามเล่นด้วยความมั่นใจในแบบของตัวเองครั้งนี้รู้สึกเหมือนกันว่าตนเองมีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็จะทำในสิ่งที่ตัวเราเองเป็นให้ดีที่สุดในรอบแรกซินนัทกฤตาจะร่วมกวนกับคราวชเนตตีและฮันนากรีนโดยทีออฟเวลา 8:02 น.ทั้งนี้ PPTV HD ช่อง36ถ่ายทอดสดรอบแรกและรอบ2เวลา 12:00-15:00 น.รอบ3เวลา 12:30-15:30 น.และรอบสุดท้ายเวลา 12:30-16:00 น.นอกจากนั้นแฟนกอล์ฟยังสามารถชมผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ www.pptvhd36.com Facebook pptvhd36 และ YouTube ช่อง PPTV Sport ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป Honda LPGA Thailand 2024 เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่ hondelgthailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgthailand.com หรือ Facebook เปิดโพสต์อีคังอินร่ายยาวหลังบินเคลียร์ใจที่ซนฮึงมินถึงลอนดอนอีคังอินกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้เดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อขอโทษซนฮึงมินด้วยตัวเองหลังก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่มีปัญหากันในแคมป์ทีมชาติก่อนหน้านี้หลายสื่อรายงานว่าซนฮึงมินแนวรุกจากสเปอร์และอีคังอินกองกลางจากปารีสแซงแช็กแมงซึ่งเป็นแกนหลักของทีมชาติเกาหลีใต้ได้มีปัญหากันระหว่างรับประทานอาหารค่ำในคืนก่อนเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์และผลสุดท้ายการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวจบลงด้วยการที่ทีมชาติเกาหลีใต้พ่ายต่อจอแดนไป 0-2 และต้องยุติเส้นทางของพวกเขาไว้ที่รอบ4ทีมสุดท้ายจากผลงานและเรื่องราวในแคมป์ทำให้ทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA สั่งปลดเจอเก้นคลินส์มันกุนซือชาวเยอรมันออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมและกำลังอยู่ระหว่างเฟ้นหาโค้ชใหม่ล่าสุดอีคังอินกองกลางของ PSG ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อขอโทษกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยตัวเองพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าสวัสดีครับผมอีคังอินในช่วงเอเชียนคัพที่ผ่านมาผมได้ทำให้พี่ซนฮึงมินทุกคนในทีมและแฟนฟุตบอลต้องผิดหวังอย่างมากกับการกระทำที่สิ้นคิดและไม่ระมัดระวังของผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเดินทางไปหาพี่ฮึงมินด้วยตัวเองและกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจหลังจากการพูดคุยที่ยาวนานผมมีเวลาที่จะเข้าใจถึงความลำบากที่กัปตันทีมต้องแบกรับและมีเวลาได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับตัวเองในบทความนี้ผมอยากขอบคุณพี่ฮึงมินอีกครั้งสำหรับการต้อนรับและการช่วยเหลือตอนที่ผมมาหาที่กรุงลอนดอนผมรู้แล้วว่าพี่ฮึงมินต้องการจะสู้เพื่อพี่น้องในการแข่งขันมากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดมันเริ่มจากที่ผมไม่เข้าใจถึงความจริงจังของเขาโดยเฉพาะการที่ไม่รับฟังคำแนะนำที่พี่ฮึงมินให้กับผมเรื่องความสามัคคีในฐานะกัปตันทีมพี่ชายและเพื่อนร่วมทีมแต่กลับแสดงออกแค่ความคิดของผมเองในวันนั้นผมได้ทำบางอย่างที่ผมไม่ควรทำระหว่างมื้อค่ำ
แม้แต่ตอนที่ผมคิดย้อนไปมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ควรทำลงไปเลยผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าความเคารพและการอุทิศตนให้กับทีมจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ผมเองก็มีข้อบกพร่องมากมายผมได้ติดต่อหารุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติทุกคนและขอโทษพวกเขาผมตระหนักอย่างลึกซึ้งแล้วถึงความจริงที่ว่าคำพูดและการกระทำของผมนั้นขาดการพิจารณาและการให้ความเคารพเมื่อต้องพูดคุยกับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมผมสัญญาว่าจะมีทัศนคติและความสุภาพที่เหมาะสมมากขึ้นกับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมในบทความนี้ผมอยากขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งสำหรับการยอมรับคำขอโทษของผมยังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่ตกเป็นเป้าในการวิจารณ์เพราะการกระทำของผมคิดว่าผมควรรับคำวิจารณ์ทั้งหมดไว้เองเราขอโทษอีกครับที่ทำให้แฟนฟุตบอลผิดหวังด้วยการผิดเพี้ยนไปจากภาพลักษณ์และหน้าที่ที่ควรมีในฐานะผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้แม้ว่าจะได้รับความคาดหวังและการสนับสนุนที่ไม่ควรก็ตามเราต้องขออภัยอีกครั้งที่ทำให้แฟนบอลผิดหวังด้วยการเบี่ยงเบนไปจากภาพลักษณ์และหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่เขาควรมีในฐานะผู้เล่นตัวแทนของสาธารณรัฐเกาหลีแม้ว่าจะได้รับความคาดหวังและการสนับสนุนที่ไม่สมควรก็ตามมันเป็นโอกาสที่ผมได้รู้สึกอีกครั้งว่าผมได้อยู่ในจุดที่อยู่ในทุกวันนี้เพราะรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมที่คอยปกป้องและนำความรุ่งเรืองมาสู่ฟุตบอลเกาหลีใต้รวมถึงแฟนๆผู้รักฟุตบอลด้วยผมรู้ว่าความผิดหวังของพวกคุณนั้นยิ่งใหญ่พอๆกับความรักที่มอบให้ผมในอนาคตข้างหน้าอีคังอินจะทำงานให้หนักขึ้นอุทิศตัวเองเพื่อพัฒนาในฐานะนักฟุตบอลและในฐานะบุคคลให้ดีขึ้นขอโทษและขอบคุณ